สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเมษาจังในเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่27แล้วนะคะก็หลังจากที่เมษาจังทำงานเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มนะคะพี่เอมี่อยากให้เมษาจังไปหาอะไรกินข้างล่างหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าการสั่งอาหารจากร้านค้าแผงลอยอ่ะของเมษาจังเหลืออีกแค่ครั้งเดียวเองนะคะก็จะผ่านปณิธานแล้วงั้นเราให้เมษาจังไปหาอะไรกินกันดีกว่าค่ะไปค่ะก็พี่เอมี่ให้เมษาจังมาแถวย่านศิลปะนะคะมีอะไรน่ากินน่ากินมั่งโอ้ยร้านเครื่องดื่มอีกแล้วนะคะกาแฟอีกแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะร้านนี้ทำไมยังไม่เปิดล่ะโธ่คือกว่าเมษาจังจะเดินทางมาถึงมันก็สองทุ่มแล้วนะคะอ๋อนี่ไงพนักงานมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าร้านโอ้ก็เป็นร้านขายแบบผลไม้อ่ะงั้นก็ให้เมษาจังซื้อผลไม้ไปเก็บไว้ดีกว่านะคะซื้อกล้วยนะคะแล้วก็แอปทับทิมดีกว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะเอาแอปเปิ้ลดีกว่านะคะโอเคซื้อเอาไว้ไปกินข้างบนเวลาหิวเย่เอาปณิธานไม่ผ่านต้องเป็นร้านอาหารแผงลอยพี่เอมี่ก็ลืมไปนะคะว่าต้องเป็นร้านแผงลอยงั้นเดี๋ยวมาดูร้านนี้ก็ได้คือเขามีครัวซองด้วยนะแต่ว่าทำไมมันสั่งไม่ได้ก็ไม่รู้อะดูดิงั้นเราก็สั่งชาอูหลงดีกว่าไหมคะโอเคให้เมษาจังสั่งชาอูหลงค่ะเพราะว่าถ้ากินกาแฟนะมันดึกแล้วนะนี่ไงเมษาจังผ่านแล้วนะคะปณิธานข้อที่สั่งอาหารครบ3ครั้งแล้วเย่เอา กินปุ๊บปวดห้องน้ำปั๊บเลยนะคะแถวนี้มีห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำสาธารณะมีไหมอ่ะเอาไม่มีอีกเวรกรรมละงั้นพี่เอมี่ว่าให้เมษาจังกลับบ้านดีกว่านะคะเดี๋ยวจะฉี่ราดนะอายเขาอีกโอเคเมษาจังกลับบ้านเถอะโอเคเมษาจังก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราให้เมษาจังนอนแล้วกันนะคะเพราะว่านี่ก็จะ4ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เมษาจังก็ต้องทำงานนะคะโอเคตอนนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสแล้วนะคะก็วันนี้นะจะมีรายการใหม่รอบปฐมทัศน์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เมษาจังรีบดูนะคะก่อนที่จะโดนซิมอื่นสปอยโอเคงั้นเราให้เมษาจังดูไปกินไปดีไหมนี่ไงดูอะไรเนี่ยเต้นวอลกับคนดังรอบปฐมทัศน์นะคะโอเคก็งานยังไม่เริ่มนะคะก็หาอะไรทำ ให้เมษาจังพี่เอมี่ว่านะคะเดี๋ยวพี่เอมี่จะซื้อทีวีให้เมษาจังใหม่แล้วแหละเพราะว่าเครื่องนี้มันเล็กเกินไปแล้วว่ามันดูแล้วแบบรุ่นเก่าด้วยดูไปก็ไม่สนุกนะคะเอ้าเมษาจังยังดูไม่จบเลยเอาใหม่ดูก่อนสิยังไม่ผ่านเลยนะคะให้เมษาจังดูให้ผ่านก่อนเย้ โอเคค่ะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเวลาเข้างานนะเมษาจังระหว่างนี้เราก็เล่นไวโอลินสร้างความเพลิดเพลินไปก่อนนะคะโอเคค่ะก็เราเลือกทำงานที่บ้านเหมือนเดิมนะคะโอเคทำอะไรเอ่ยอัดคำแนะนำด้านสไตล์อัดคำแนะนำด้านสไตล์ที่คอมพิวเตอร์อู้หูงานง่ายอีกแล้วว่าคือแบ่งปันคำแนะนำด้านแฟชั่นให้กับมวลชนโดยการอัดคำแนะนำด้านสไตล์ที่คอมพิวเตอร์นะคะโอเคเราให้เมษาจังไปทำกันถ้าเสร็จไวเราจะได้หนีไปเที่ยวนะเมษาจังโอเคคอมพิวเตอร์ก็ต้องซื้อใหม่นะเนี่ยรุ่นเก่าไม่ได้ละเดี๋ยวให้เมษาจังได้เงินจากงานนี้ก่อนนะพี่เอมี่จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้เมษาจังใหม่ให้หมดเลยนี่ไงอัดคำก็เมษาจังมาทำงานแล้วนะคะใส่ชุดแบบชุดนอนเลยค่ะเพราะว่าทำงานที่บ้านนะช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนนะคะน้ำท่าไม่ต้องอาบโอเคค่ะเมษาจังก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหได้เงินตั้ง 3,400 กว่าเหรียญแน่แล้วก็แบบเสร็จในเวลาอันรวดเร็วยังไม่ทันเที่ยงเลยเมษาจังทำงานเสร็จแล้วอ่ะพี่เอมี่นะจะให้เมษาจังไป
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ละหน่อยละกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราให้เมษาจังเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์กับทีวีเลยโอเคค่ะก็ขายอันเก่าไปเลยนะคะพี่เอมี่ขอขายอันเก่าไปเลยนะแล้วก็ซื้อใหม่เอาแบบนี้นี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย3,500โอ้โหเมื่อกี้ได้เงินมา3,400ซื้อทีวี3,500เปลี่ยนได้ไหมอะรู้สึกมันจะแพงไปอะไรอย่างนี้มาแต่นี้มันก็เล็กอะเดี๋ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้เอาแบบนี้แหละนี่โอ้โหที่คอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่ค่ะคอมพิวเตอร์เอาเป็นแบบนี่อันนี้หู4,000ไม่เป็นไรจิ๊บจิ๊บคือคอมพิวเตอร์ถ้าเราซื้อดีๆเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหเวลาเราทำงานนะคะมันก็จะยิ่งบวกทักษะให้เรามากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้เมษาจังไปเที่ยวสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่นึกก่อนว่าให้เมษาจังไปเที่ยวไหนดีแล้วตอนนี้ก็ให้เมษาจังอาบน้ำแต่งตัวก่อนละกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะพี่เอมี่ให้เมษาจังมาเที่ยวสปานะคะกับไทเลอร์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าสปานี่มีอะไรบ้างนะคะอ๋อมีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยนี่ไงมีเล่นโยคะมีห้องออกกำลังกายนะคะตรงไหนเป็นนี่ไงโอเคพี่เอมี่จะให้เมษาจังมานวดนะคะนี่นวดแบบสวีเดนเลยเอาคนนี้แหละนวดโอเคมาแล้วเมษาจังมาแล้วค่ะนวดให้ฉันหน่อยนะเอาแบบใครจุดให้มันตรงจุดด้วยนะฉันเมื่อยมากเลยโอเคนี่คือการนวดแบบสวีเดนนะคะพี่เอมี่จริงๆแล้วลืมให้เมษาจังรวบผมหน่อยนะรู้สึกว่าผมมันจะเกะกะเขานะคะที่นี่นี่ก็แบบว่าคนมาเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยตรงนี้ก็น่าทำนี่คือทำอะไรเอ่ยนวดเท้านะคะโอเคเดี๋ยวรอให้เมษาจังนวดตรงนี้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปนวดเท้ากันต่อนะคะแล้วไทเลอร์ไปไหนเนี่ยไทเลอร์หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอแอบไปดูไทเลอร์ก่อนอ๋อนี่ไงไทเลอร์ออกกำลังกายอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังโกรธเมษาจังด้วยอ่ะ คือเมษาจังหนีไปสปาอยู่คนเดียวนะคะเฮ้ยตรงนี้มีห้องอบซาวน่าด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ให้เมษาจังผ่อนคลายให้เต็มที่เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเย่ปะเราไปนวดบริการนวดเท้ากันดีกว่านวดเท้าหน่อยเอาคนนี้แหละนวดนวดเท้าให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันเมื่อยมากเลยเอาเดินไปไม่ได้ตอนนี้มันขวางไงเดี๋ยวลองดูซิจะเดินมาได้ไหมไม่ได้ทำไมเดินมาไม่ได้อะไม่เข้าใจโอเคไม่เป็นไรงั้นเราให้เมษาจังมาอบซาวน่าแล้วกันนะคะพี่เอมี่ให้เมษาจังมาอบซาวน่านะคะกับไทเลอร์แต่ว่าไทเลอร์ไปไหนเราก็ไม่รู้ อ้าวมาแล้วไทเลอร์มาแล้วค่ะสบายเลยนะเมษาจังเป็นไงสบายไหมจ๊ะไทเลอร์คุยกันหน่อยก็ได้นะคะผ่อนคลายกับไทเลอร์เหงื่อตกรู้สึกฟินเมษาจังบอกรู้สึกฟินมากเลยไทเลอร์มีงานทำหรือยังอ่ะให้เมษาจังถามหน่อยดีกว่าไทเลอร์มีงานทำหรือยังจ๊ะไทเลอร์หุ่นเหรอว่างงานค่ะไทเลอร์ว่างงานเมษาจังบอกจะพึ่งพาได้ไหมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา5 โมงเย็นแล้วนะคะพี่เอมี่ว่าให้เมษาจังผ่อนคลายแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะไปหาอะไรกินกันดีกว่าก็หลังจากผ่อนคลายด้วยการสปากันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เอมี่ก็เลยให้เมษาจังเนี่ยชวนไทเลอร์มาหาเครื่องดื่มดื่มเลยดีกว่านะคะก็สั่งเครื่องดื่มให้ไทเลอร์นะคะเป็นอะไรดีเอาเมษาจังมาเดี๋ยว
ทำไมเธอเริ่มมาเป็นชุดว่ายน้ำอย่างนี้ล่ะจ๊ะกำลังว่ายน้ำอยู่หรอไทเลอร์คุยกับใครเนี่ยนี่ไทเลอร์คุยกับคนอื่นไม่ได้นะต้องคุยกับเมสัจจังนะคือตอนนี้เมสัจจังปณิธานนะเขาเหลือการให้กุญแจอพาร์ตเมนต์กับเพื่อนพี่เอมี่กล่าวว่าจะให้ไทเลอร์นี่แหละตอนแรกก็คิดว่าจะให้ดอนนะแต่แบบยังดีวะ ให้ไทเลอร์ดีกว่านะคะตอนนี้เมสัจจังก็คุยสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะซึ่งก็มีทั้งเพื่อนใหม่ด้วยนะคือไทเลอร์เขามีอารมณ์โมโหเมสัจจังอยู่นะคะแล้วก็เลยยังให้กุญแจไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่เอมี่ก็ให้เมสัจจังกลับบ้านแล้วกันถ้าเกิดดอนโทรมาชวนคืนนี้ก็จะให้กุญแจกับดอนแล้วกันนะคะดีไหมโอเคเมสัจจังกลับบ้านเลิกคุยตอนนี้นะคะเป็นเช้าวันศุกร์แล้วนะคะคือเดี๋ยวพี่เอมี่ว่าจะให้เมสัจจังอ่ะไปที่สปาอีกรอบนะคะแต่คราวนี้พี่เอมี่จะให้เมสัจจังอ่ะชวนดอนไปค่ะก็เดี๋ยวดูว่างานวันนี้นะคะจะเสร็จเร็วหรือเปล่าถ้าเสร็จเร็วเราก็จะไปนะคะแต่ถ้าเสร็จช้าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่เอมี่เปลี่ยนใจละเอากุญแจให้กับดอนละกันเพราะดูแบบไทเลอร์เขาเมินเฉยอ่ะคืออยู่ดีๆนะคะเมสัจจังเขาก็ลงมาคุยกับใครไม่รู้ข้างล่างนะคะแล้วเมสัจจังเนี่ยเขาได้เลื่อนตำแหน่งค่ะเป็นอะไรเนี่ย Make Over Miracle Worker นะคะโอ้โหได้เงินนะคะ500กว่าเหรียญต่อชั่วโมงแน่แล้วก็ยังได้โบนัสอีก 2,845 เหรียญโอ้โหและงานเขานะคะจะเริ่มตอนเที่ยงนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นเริ่มตอนเที่ยงแล้วก็เลิกตอน6โมงเย็นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมสัจังนี้แบบทำงานเสร็จก่อนเวลาเลิกทุกทีนะคะโอเคงั้นเราให้เมสัจังกลับขึ้นห้องเถอะเธอลงมาแล้วแบบชุดนอนเนี่ยนะเมสัจังก็เมสัจังทำงานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็วันนี้เธอก็ได้มาอีก 3,000 กว่าเหรียญค่ะปาเมสัจังเราไปร้านสปากันดีกว่านะคะโอเคเดินทางวันนี้ไปกับดอนนะไหนดอนอยู่ไหนล่ะนี่ไงโอเคก็มาถึงที่ร้านสปาแล้วนะคะก็พี่เอมี่นะจะให้เมสัจจังเนี่ยนี่ไงให้กุญแจอพาร์ตเมนต์กับดอนไปเลยไทเลอร์อยากเล่นตัวดีนะดอนจ้าฉันมีอะไรจะให้เผื่ออยากไปเที่ยวห้องฉันโอเคขอบคุณครับโอเคก็เมสัจจังก็เลื่อนขั้นปณิธานแล้วนะคะซึ่งปณิธานขั้นต่อไปก็คือเมสัจจังต้องมีทักษะการร้องเพลงถึงระดับ3นะคะแล้วก็ต้องไปจุดดอกไม้ไฟที่เทศกาลขำขันและปั่นป่วนแล้วก็ใช้เครื่องเป่าฟองสบู่อันนี้โอเคแต่ตอนนี้พี่เอมี่ว่าให้เมสัจจังเขาไปเล่นโยคะดีกว่าค่ะตอนนี้เมสัจจังก็เริ่มฝึกโยคะแล้วนะคะการฝึกโยคะนะคะก็จะได้ทักษะสุขภาวะนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่เอมี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ